ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้โค้ชเฮงเผย2ทีมยักษ์ใหญ่ชุบตัวกฤษฎากาแมนได้รับทีมชาติไทยนะโดยกันนี้โค้ชเฮงวิทยาราหกุลอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยเปิดเผยเตรียมจะส่งกฤษฎากาแมนรับทีมชาติไทยชุบตัว2สโมสรยักษ์ใหญ่กัมบะโอซาก้าในศึกเจลีกญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาแต่ทว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชจึงรอคำตอบอีกครั้งส่วนอีกทีมก็คือบุรีรัมย์เป็นช้อยที่ดีเมื่อทางกฤษฎากาแมนจะได้ไปพิสูจน์ตนเองบนเวทีเอเชียในครั้งนี้โดยมีการพูดคุยกับทางกัมบะโอซาก้าในการส่งกฤษฎาในการย้ายไปเล่นในญี่ปุ่นแต่ยังไม่ชัดเจนนะฮะและก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายในครั้งนี้เพราะตอนเริ่มคุยกันนั้นเป็นโค้ชคนก่อนชาวญี่ปุ่นแต่ปีนี้กัมบะเพิ่งจะเปลี่ยนไปใช้โค้ชชาวสเปนคือดานี่โปยาตอสต้องรอดูกันต่อไปว่าโค้ชคนนี้พอใจกับขุมกำลังในแต่ละตำแหน่งที่มีอยู่แล้วหรือไม่ส่วนบุรีรัมย์ก็ดีเป็นทีมที่มีความตั้งใจผู้บริหารสโมสรแสดงความมุ่งมั่นพิสูจน์ผลงานในระดับเอเชียอยู่แล้วในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์กฤษฎากาแมนคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับพลิกท้ายเกมบทสรุปคาวาซากิฟอนเตเล่เจอกับทางคาชิมะแอดเลอร์โดยคาวาซากิฟอนเตเล่ต้นสังกัดญี่ปุ่นของชินาทิพย์สงกาศินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยนัด2เปิดฤดูกาลเจลีก2023บุกถิ่นคาชิมะแอทเลอร์ที่สนามคาชิมะซ็อกเกอร์สเตเดียมในวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตปรากฏว่าโทรุโอนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์ไม่ส่งชื่อชนาธิปสงกาศินนักเตะทีมชาติไทยของเราทั้งในรายชื่อตัวจริงและก็ตัวสำรองเป็น2เกมติดที่ไม่มีชื่อของชนาธิปสงกาศินในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่าครึ่งแรกคาชิมะแอดเลอร์นำคาวาซากิฟอนเตเล่อยู่1-0โดยคาชิมะได้ประตูเร็วในช่วงนาทีที่5จากไคชินชิเนนเข้าสู่ครึ่งหลังถึงแม้จะเป็นฝั่งฟอนเตเล่ที่ครองเกมได้มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถจะหาทางทำประตูคาชิมะได้ไม่เพียงแค่นั้นนาที82ยามามูระมาโดนใบแดงทำให้ฟอนเตเล่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10รายในสนามซึ่งทางฟอนเตเล่เกือบจะบุกไปแพ้คาบรังคาชิมะอยู่แล้วนาที89สถานการณ์พลิกฟอนเตเล่มาได้ประตูตามตีเสมอ 1-1 จากยามาดะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโคกาชิฟอนเตเล่เองก็ไม่ได้จุดโทษแต่ว่าทางอากิฮิโร่อิเอนางะยิงเข้ามือในด่านคาชิมะอย่างง่ายดายแต่ VAR นั้นให้ยิงใหม่อีกครั้งซึ่งอากิฮิระอิเอนางะยิงจุดโทษครั้งที่2ไม่พลาดนะฮะพลิกขึ้นนำคาชิมะแอดเลอร์ไป 2-1 จบเกมฟอนเตเล่พลิกเอาชนะคาชิมะแอดเลอร์ไป 2-1 ในครั้งนี้โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกาศินนักเตะทีมชาติไทยของเราลุ้นประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นคาวาซากิฟอนเตเล่มีคิวเปิดบ้านรับมือกับการมาเยือนของชนันเบมเบเล่วันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่านัดต่อไปจะมีชื่อของชนาธิปสงกาศินหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับทีมญี่ปุ่นส่งหนังสือชนาธิปสุบุโชคคัมแบ็กกลับไทยในช่วงเดือนมีนาคมนะโดยกันนี้ลุ้นดิกรัสบิโกสันเพียงแค่คนเดียวโดยมีการรายงานว่า2สโมสรต้นสังกัดญี่ปุ่นคาวาซากิฟอนเตเล่และก็คอนซาเลซัปโปโรส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมฟุตบอลไทยคอนเฟิร์มปล่อยตัวชนาธิปสงกาศินสุบุโชคสารชาติ2แนวรุกตัวเก่งของไทยคัมแบ็กกับทีมชาติฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมีนาคมและต้องลุ้นนิโครัสบิโกสันนักเตะในต่างแดนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดยการรายงานระบุเลยนะว่าชนาธิปและสุบโชคเนี่ยจะเล่นเกมสุดท้ายเจลีกในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้จากนั้นทั้งคู่จะเดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมภารกิจกับทีมชาติไทยโดยฝึกฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่20-28มีนาคมซึ่งจะพบกับทาง UAE และก็ซีเรียที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์จากนั้นวันที่28มีนาคมนักรบทีมชาติไทยทั้งคู่จะต้องเดินทางกลับไปยังสโมสรโดยทันทีทั้งนี้ชนาธิปสงกาศินและก็สุบโชคสารชาตินี้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน AFF Cup 2022ที่ผ่านมาและห่างหายจากการเล่นกับทางทีมชาติไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามต้องลุ้นกันอีก1แข้งนอกนะฮะนิโคลัสมิเคลสันแบ็คครึ่งไทยนอร์เวย์จะได้ร่วมทัพช้างศึกหรือไม่ต้องลุ้นสัปดาห์นี้ว่านิโคลัสมิเคลสันจะสลัดอาการบาดเจ็บและลงสนามให้กับทาง OB โอเนเซ่ในลีกเดนมาร์กได้หรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาสกันดีครับ
ไรฟ์มูฮัมหมัดฟุตซอลไทยแบบโผ16แข้งป้องกันแชมป์ NSDF ฟุตซอลบิ๊กสุปลุกเร้าสู้เพื่อทีมชาติไทยนะโดยการนี้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับที่24ของโลกภายใต้การนำทัพของวิสุทธิ์สุชินบัวตูมผู้จัดการทีมโดยมีคาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมทัพสำหรับการเป็นเจ้าภาพ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่1-7มีนาคมโดยทีมฟุตซอลไทยฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นแชมป์เอเชียนอันดับที่13ของโลกและก็โมซัมบิกอันดับที่70ของโลกส่วนสาย B อิหร่านเบอร์1เอเชียอันดับ7ของโลกอียิปต์อันดับที่33ของโลกและก็ซาอุดีอาระเบียอันดับที่64ของโลกล่าสุดนั้นคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยได้ตัดตัวผู้เล่นเหลือเพียงแค่16คนสุดท้ายประกอบไปด้วยผู้รักษาประตู2รายคทาวุฒิฐานคำพาจาก Bangkok BTS ณัฐพงษ์ยิ้มมะเหรมจากการท่าเรือ ASM กองหลัง4รายได้แก่อธิชาประภาพันธ์จากการท่าเรือ ASM สราวุธภราพึกจากบรูเวฟชลบุรีณรงศักดิ์วิงบอลจากห้องเย็นชาข้ามและณัฐศักดิ์โพชิจากธรรมศาสตร์สแตเดียมริมเส้น6รายได้แก่อภิวัฒน์แจ่มเจริญจากทางบรูเวฟชลบุรีจรุลเดชหมื่นเที่ยงจากแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดเทิดศักดิ์เจริญพงษ์จากห้องเย็นท่าข้ามชลวินพึ่งใหญ่จากฟุตซอลไทยอาร์มี่อรงกรจันทร์พรจากการท่าเรือ ASM คริตอารันสัญลักษณ์จากทางบรูเวฟชลบุรีกองหน้า4รายได้แก่บรศักดิ์ศรีบรังไพโรธจากบรูเวฟชลบุรีเจษฎาชูเดชจากทางการท่าเรือ ASM พีรพัฒน์แก้ววิไลจากทางบรูเวฟชลบุรีอัตตาวุฒิแจงคดจากธรรมศาสตร์สแตเปเรียนโดยทีมชุดนี้นำทัพมาโดย3แข้งประสบการณ์สูงอย่างทางเจษฎาชูเดชกัปตันทีมเริ่มเส้นตัวทำเกมอภิวัฒน์แจ่มเจริญและก็คทาวุฒิฐานคำพาโดยมีอิทธิชาประภาพันธ์ MVP ฟุตซอลไทยลีก2022ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับรวมถึงยังมี4ผู้เล่นหน้าใหม่ณัฐพงษ์ยิ้มมะเหร็มผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟุตซอลไทยลีก2022ณัฐศักดิ์โพธิชลวิทย์พึ่งใหญ่และก็อรงกรจันพรขณะที่เม็ดมูฮัมหม็ดอุสมานบูซาที่กลับมาจากทางคอนโดบาประเทศสเปนเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดนี้กับทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สมบูรณ์แบบทำให้หลุดทีมชุดนี้ไปโดยปริยายโดยบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฟุตซอลไทยลีกรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็นนักเตะสายเลือดใหม่บางคนก็กลับมาโชว์ฟอร์มไม่ดีจนกลับมาติดทีมชาติซึ่งแนวทางของโค้ชคาร์ลอสเซซ่านั้นถือว่าชัดเจนเป็นอย่างมากให้โอกาสกับทุกๆคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีกลับมารับใช้ชาติตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทุกๆคนนั้นเล่นด้วยจิตวิญญาณเล่นเพื่อประเทศไทยและก็เล่นเพื่อแฟนฟุตบอลทั้งในประเทศด้วยโดยตอนนี้ได้ประสานกับผู้ใหญ่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยการอัดฉีดพิเศษชนะนัดละ 200,000 บาทครับโดยโปรแกรมการเข้าแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ประกอบไปด้วยวันพุธที่1มีนาคมเวลา 15:30 น.อิหร่านพบซาอุดีอาระเบียถ่ายทอดสดทางช่องออนไลน์ Mcoach แล้วก็เวลา 18:00 น.ไทยพบโมซัมบิกถ่ายทอดสดทางช่อง 9 Mcoach HD แล้วก็รายการสดทาง FM 99วันพฤหัสบดีที่2มีนาคมเวลา 15:30 น.ซาอุดีอาระเบียพบอียิปต์ถ่ายทอดสดทางช่องออนไลน์ Mcoachเวลา 18:00 น.โมซัมบิกพบญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ Mcot ส่วนวันที่3มีนาคมเวลา 15:30 น.อียิปต์พบอิหร่านถ่ายทอดสดทางช่องออนไลน์ของ Mcot และก็เวลา 18:00 น.ญี่ปุ่นพบไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 9 Mcot HD และก็รายการรายงานสดทาง FM 99ในครั้งนี้เป็นในบางงานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะฟุตซอลทีมชาติไทย1เดียวของไทยเราและนี่ก็เป็นทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ